พชรบุรีนะครับก็บังเอิญได้ไปพบเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันหรือเมืองปั่นได้เมืองปั่นดีซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศโดยเริ่มจากพื้นที่9แห่งและหนึ่งในนั้นคือเทศบาลนครอุบลราชธานีพี่ก็เป็นนักปั่นเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเทศบาลนครอุบลได้จัดเวทีเสวนาบริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองเรื่องการสร้างความเข้าใจและขอความเห็นร่วมต่อเรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชาวนครอุบลซึ่งมีประชาชนและนักปั่นจักรยานให้ความสนใจเข้ามาฟังกันหนาตาที่ใช้บ้านเมืองเราบนเวทีมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมให้ความเห็นโดยนายยอดยุทธเดชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวถึงโครงการนี้ว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2557ทางเทศบาลนครได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยานไปแล้วถึง62ครั้งเฉพาะปี2560นี้ทำไปแล้วถึง12ครั้งด้วยกันเราเองขณะนี้ตั้งแต่ที่ข้อมูลปี2557เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้2560ทำไปแล้ว62ครั้งภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสสส.ได้งบประมาณมาเราทำกิจกรรมเกือบจะทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะปีนี้ปี2560นี่ทำไป12ครั้งแล้วถามว่าพอไหมยังไม่พอครับเราอยากเห็นสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลนี้สุขภาพดีทั่วหน้าด้านนายสรศาสตร์ครองยุทธท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ในกิจกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนยินดีมากครับกระทรวงเที่ยวกีฬายินดีให้การสนับสนุนทุกเรื่องในการที่จะออกกำลังกายเร็วๆนี้ผมก็จะมาทำการประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเชิญชวนออกกำลังกายโดยที่แลนด์มาร์คของเราตัวเทียนทุ่งศรีเมืองในเส้นตัวนี้นะครับจะได้มีการตอบโจทย์ว่าสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็ที่แน่คือเราทำเราได้นะครับในที่สาธารณะก็ได้ออกไว้สโลแกนนะครับรุ่งนภาพึ่งน้ำผู้นิยมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพบอกว่าปัญหาเดียวในการใช้จักรยานในบ้านเราคือเรื่องความปลอดภัยเพราะต้องใช้ถนนร่วมกับรถประเภทอื่นและคนในบ้านเราก็ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในการสัญจรด้วยหยิบจักรยานเมื่อไหร่นะคะน้องๆพยาบาลที่มองเห็นครูรุ่งปั่นริมถนนกลัวมากนะคะเพราะว่าเส้นนั้นจะมีทั้ง10ล้อนะคะแล้วก็รถที่วิ่งเร็วมากนะคะถ้าจะออกไปทำงานเนี่ยจะต้องออกช่วงประมาณ6นาฬิกานะคะเพื่อปลอดรถนะคะแล้วก็เสื้อผ้าอยู่ที่ทำงานเลยอาบน้ำอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่คือสิ่งที่น้องๆเป็นห่วงมากที่สุดนะคะแล้วก็ถึงขั้นขอร้องค่ะพอเธอไม่อยากเก็บศพพี่รุ้งระหว่างทางนะคะตรงนี้คือความปลอดภัยเราก็พูดปลอบใจไปว่าจักรยานเนี่ยดีต่อสุขภาพจริงนะคะแต่ในเรื่องของความปลอดภัยตัวเรานี้จะต้องเป็นคนที่เซฟตัวเองนะคะให้ได้นะคะไม่ใช่คนอื่นมาคอยเซฟปกติแล้วผมจะมีคนส่วนทางด้านนายนพพาพันเพ็งตัวแทนของสื่อมวลชนกล่าวว่าการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้รถจักรยานได้ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างก่อนเช่นเดินทางมาทำงานด้วยจักรยานแต่ตราบใดที่ผู้นำไม่ทำเป็นตัวอย่างก็จะไม่มีใครทำตามเราเองรณรงค์อยากให้คนปั่นจักรยานแต่ว่าเรายังขับรถ Mercedes มาทำงานอยู่ครับนะครับค่ะมันต้องเหมือนกับสัตว์ของกษัตริย์ของนอร์เวย์ครับท่านปั่นจักรยานครับเป็นเมืองจักรยานคือผู้นำก็ต้องมาเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่าตัวเราเองเป็นคนที่ใช้จักรยานนี้เป็นวิถีชีวิตนะ อย่างเช่นปั่นมาทำงานนะครับหรือว่าปั่นเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ว่ามีอีเวนต์แล้วมาปั่นแต่ว่าเราต้องปั่นเป็นปกติวิสัยเหมือนลมหายใจของเราพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับคนอื่นโอ้ดูท่านนายกแอนสิท่านยังปั่นเลยที่ภาษานี่ปั่นนี่โหแต่ก่อนนี้นะไม่ได้สวยขนาดนี้นะตอนนี้ก็เท่าเดิมใช่ไหมคะตอนนี้สวยขึ้นนะครับนอกจากนั้นนายนพพายังกล่าวอีกว่าลำดับการให้ความสำคัญต่อยานพาหนะในประเทศไทยนั้นรถจักรยานถูกจัดไว้ลำดับท้ายๆจึงทำให้การเดินทางด้วยวิธีนี้ไม่มีความปลอดภัยหากนำมาปั่นร่วมกับยานพาหนะประเภทอื่นดังนั้นเราควรจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ
เส้นทางจักรยานครับมาดูซิว่าเอ๊ะในแลนด์สเคปในทั้งหมดในอุบลเรานี้มีตรงไหนที่น่าจะเสริมสร้างเป็นทางไบเลนได้ค่ะคือเทศบาลไม่ต้องคิดเองเพราะว่าเราเก่งในเรื่องของการดูแลเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องนี้เขาเป็นคนเชี่ยวชาญให้เขามาดูเส้นทางแล้วว่าจะออกแบบอย่างไรจึงจะทำให้คนปั่นจักรยานนั้นมีความปลอดภัยสำหรับโครงการดังกล่าวมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกจำนวน9แห่งคือเทศบาลตำบลตลาดเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองน่านเทศบาลนครเชียงรายเทศบาลตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเทศบาลนครพิษณุโลกเทศบาลตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานีหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จทางรัฐบาลจะมีการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปทีวีชุมชนอุบลราชธานีรายงาน